สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้เวลา 18:47 นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปีกะตาปีโอละเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโอกะซูมิโลตาปิโอละภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 19:02 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเมอีชโลโมเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางบราค่าชโลโมภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 19:23 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญกระสาบที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส1พฤษภาคม2562และชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี4พฤษภาคม2562เหรียญที่ระลึกประดับแถบแพรแถบเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรยานโกศลณวัดป่าสัทธาถวายจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา 12:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรยานโกศลณวัดป่าสัทธาถวายอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระอธิการบุญมีธรรมรโตเป็นพระราชวชิรยานโกศลวิมลปัสสนาศาสนกิจยติคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1และพระครูไบดิกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2564สำหรับลำดับการจำพรรษาพรรษาที่1จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐานที่วัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาพรรษาที่2ถึงพรรษาที่4จำพรรษาที่วัดรังสีปาริวันจังหวัดกาฬสินธุ์ศึกษาพระธรรมวินัยกับหลวงปู่เขียนถิตะสีโลพรรษาที่5ถึงพรรษาที่11จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีอยู่ฝึกฝนพระธรรมวินัยกับหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลังจากนั้นได้กลับไปช่วยหลวงปู่เขียนถิตสีโลดูแลพระสงฆ์และเนนที่วัดรังสีปาริวันอีก6พรรษาเนื่องจากขณะนั้นหลวงปู่เขียนถิตสีโลอาพาธเป็นอัมพาตและได้ไปช่วยพระอาจารย์วันชัยวิจิตโตบุกเบิกสร้างวัดป่าภูสังโคจังหวัดอุดรธานีได้3พรรษาต่อจากนั้นหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้ให้มาช่วยก่อสร้างและดูแลวัดป่าสัทธาถวายตั้งแต่ปี2538มาจนถึงปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2566ถึง2570ครั้งที่1ทับ2564ในรูปแบบการประชุมทางไกล
วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2566ถึง2570ครั้งที่1ทับ2564ในรูปแบบการประชุมทางไกลโดยมีนายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมการประชุมในฐานะที่ปรึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า30หน่วยงานทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือสวพศจัดทำแผนแม่บทของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อเป็นกรอบดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานของโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโดยการบูรณาการแผนการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดทำแผนที่ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูงในการประชุมผู้แทนจากหน่วยงานได้ร่วมพิจารณานโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะ5ปีพุทธศักราช2566ถึง2570ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมบนพื้นที่สูงจำนวน 54.97 ล้านไร่ใน20จังหวัดมีจำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 4,205 กลุ่มบ้าน 277,886 ครัวเรือนโดยกรอบดำเนินงานแผนปฏิบัติการพื้นที่โครงการหลวงคือการน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาพื้นที่สูงและดำเนินงานตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงประชาชนมีความสุขปรับปรุงแก้ไขในสิ่งผิดและสืบสานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติรวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติในส่วนของกรอบดำเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโดยสวพศนั้นคือการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงและนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปเผยแพร่บนพื้นที่สูงต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะโครงการขยายผลโครงการหลวงและบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐท้องถิ่นและภาคเอกชนโดยแผนพัฒนานี้จะมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายในการใช้พื้นที่อย่างถูกกฎหมายไม่บุกรุกพื้นที่ป่าการควบคุมการโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชนในพื้นที่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจะทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติหรือ SDGs ซึ่งจะส่งผลให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นรายได้เลี้ยงดูครอบครัวมีความรู้พยุงตัวได้และปลูกพืชที่เป็นประโยชน์ไม่กลับไปปลูกฝิ่นทำให้นโยบายระงับการปราบปรามการสูบฝิ่นและการค้าฝิ่นได้ผลดีซึ่งเป็นผลอย่างหนึ่งที่จะช่วยบ้านเมืองให้มีความเป็นอยู่ดีกินดีและปลอดภัยรวมทั้งยังช่วยรักษาป่าไม้รักษาดินเกิดความสมดุลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเป็นเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศชนิดอัตราไหลสูงแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กองงานในพระองค์จัดหาเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศสำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19ที่มีปัญหาระบบการหายใจจำนวนมากขึ้นในขณะนี้ในวันนี้เวลา10นาฬิกาที่อาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลสมุทรสาครตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร
นายแพทย์อนุกูลไทยฐานันผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวน7เครื่องและโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจำนวน3เครื่องเพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยมีนายแพทย์ธรรมวิทย์เกื้อกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบนคณะผู้บริหารแพทย์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลกระทุ่มแบนเข้าร่วมพิธียังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นสำหรับเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเป็นเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศชนิดอัตราไหลสูงมีความจำเป็นต่อผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่มีภาวะความเสี่ยงทางปอดแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือใส่เครื่องช่วยหายใจเป็นการยับยั้งหรือพยุงอาการของผู้ป่วยก่อนที่จะต้องใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจซึ่งในผู้ป่วยบางรายที่ใช้เครื่องออกซิเจนไฮฟลูนี้แล้วมีอัตราการไหลของออกซิเจนสูงขึ้นภายใน 4-5 วันก็ไม่จำเป็นต้องใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจและยังช่วยทำให้มีอัตราการเสียชีวิตน้อยลงได้อีกทางหนึ่งด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายเสริมศักดิ์ศรีสรรรองผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนายสังเวียนบันเทิงใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งนายสังเวียนบันเทิงใจอายุ45ปีราษฎรตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564การได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ชมรมแม่บ้านมหาดไทยที่ปกครองอำเภอจอมพระและองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยฟ้าผ่าด้วยในวันเดียวกันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายเสริมศักดิ์ศรีสรรรองผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564ประกอบด้วยเด็กชายพันธการนิยมธรรมอายุ12ปีเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2คนคือเด็กชายเมธาสิทธิ์สร้อยพ่วงอายุ12ปีและเด็กชายเมธีเจริญศรีอายุ9ปีการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้มีหน่วยงานต่างๆได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ครอบครัวผู้ประสบภัยฟ้าผ่าด้วยวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีนายไมตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานให้แก่ครอบครัวนายสิริศักดิ์กองแก้วซึ่งนายสิริศักดิ์กองแก้วอายุ16ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่5หมู่20ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าเมื่อวันที่4พฤษภาคม2564ขณะที่นายสิริศักดิ์และป้ารับจ้างเก็บแตงโมบริเวณกลางทุ่งไร่แตงโมวัดเกาะเลิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การได้รับเงินพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 วันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครบุคลากรและสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระราชูปถัมภ์ร่วมกันประกอบอาหารกล่องจำนวน400กล่องในเมนูกระเพราไก่ไข่ดาวนอกจากนี้ยังมีขนมหวานเค้กกล้วยหอมเลเยอร์เค้กและมะม่วงสุกพร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขตบางแคและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้ในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำใจให้กันโดยเฉพาะในยามที่คนในชาติประสบปัญหาต่างๆซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาได้น้อมนำมาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งผลให้บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้และมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ